It's time sit Culture podcast Let's for of Pod grab a a and sit back cup cup ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒาานธรรมองค์กรกับคับ culture กแล้วนะครับวันนี้กาแฟแก้วที่618อยู่กับโยกเจดเป็นกนกพราวครับวันนี้อยากจะชวนท่านผู้ฟังนะครับมาพูดถึงแง่มุมที่สำคัญของความเป็นผู้นำนะครับที่สามารถส่งผลให้ประสิทธิภาพของทีมเนี่ยดีขึ้นหรือแย่ลงได้อย่างมีนัยยะสำคัญเลย ซึ่งเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือการจัดการอารมณ์ร่วมของกลุ่มนะครับหรือว่าทีม Emotional Dynamics นะครับลองนึกภาพตามนะครับท่านผู้ฟังเนะี่ยเพิ่งได้รับแจ้งว่าผู้จัดการคนใหม่นะครับของท่านผู้ฟังในกําลังเผชิญกับการต่อต้านจากทีมพนักงานนะครับรู้สึกง,งุดหงิดแล้วก็มันเริ่มจะส่งผลกระทบต่อ motivation แล้วก็ประสิทธิภาพการทํางานของทีมในภาพรวมนะครับ ทีนี้เรามาลองพิจารณา2อง سين าโอที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในสถานการณ์แรกพนักงานแต่ละคนเนี่ยรู้สึกโกรธนะครับแต่ยังไม่ได้แชร์ความรู้สึกของตนเองกับผู้อื่นในทีมส่วนในสถานการณ์ที่2เนี่ยนะครับพนักงานได้แสดงความไม่พอใจและกําลังแสดงความโกรธร่วมกันเป็นกลุ่มอยู่นะครับคิดว่าสถานการณ์ไหนยากที่จะจัดการมากกว่ากันครับซึ่งคําตอบก็คือสถานการณ์ที่2เนี่ยนะครับมีความซับซ้อนมากกว่าเมื่ออารมณ์เนี่ยนะครับ ถูกแชร์ออกไปและขยายเป็นวงกว้างในกลุ่มแล้วเนี่ยมักจะมีความรุนแรงและก็ส่งผลกระทบเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่านะครับปรากฏการณ์นี้แหละครับเรียกว่าอารมณ์ร่วมหรือว่า emotional d y n a m i c นะครับซึ่งสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อวัฒนธรรมองค์กรและประสิทธิภาพในการทํางานในภาพรวมเลยนะฮะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าทําไม emotional d y n a m i c หรือว่าอารมณ์ร่วมเนี่ยถึงทรงพลังมาก และถ้าท่านผู้ฟังเจอสถานการณ์คล้ายๆกันเนี่ยนะครับจะสามารถจัดการมันอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรแน่นอนนะครับว่าอารมณ์เนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารของมนุษย์ใช่ไหมฮะเมื่อมีผู้คนมารวมตัวกันเนี่ยนะครับพวกเขามักจะแสดงอารมณ์ที่เข้มข้นกว่าเมื่ออยู่คนเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนะี่ยเมื่อพวกเขารู้สึกว่าอารมณ์ของตนเองได้รับการมองเห็นโดยคนอื่นกลายเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรอบๆความรู้สึกเหล่านั้นนะครับเหมือนการแพร่เชื้อเลยนะครับ และถ้าปัญหาทางอารมณ์นะครับที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยสามารถลุกลามได้อย่างรวดเร็วยกตัวอย่างนะครับว่ามีคนนึงในทีมเนะครับเริ่มไม่พอใจผู้จัดการแล้วแล้วก็เริ่มพูดคุยเรื่องนี้เนี่ยกับเพื่อนร่วมงานแน่นอนครับว่าความไม่พอใจนั้นนะอาจจะลุกลามเป็นวงกว้างได้นะครับดังนั้นการเข้าใจและการจัดการอารมณ์ร่วมหรือว่า emotional dynamic เนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับต่อการรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่เฮลที่ในภาพรวมนะครับทีนี้เรามาถึงวิธีการจัดการกับ อารมณ์ร่วมที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นในองค์กรและในทีมเราดีกว่านะครับเราสามารถใช้กรอบแนวคิดที่เรียกว่า Process Model of Emotional Regulation ได้นะครับแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับก็คือแบบจำลองกระบวนการควบคุมอารมณ์นะครับซึ่งพัฒนาโดยนักจิตวิทยา James Cross นะครับซึ่ง framework เฟรมเวิร์กนี้แบ่งการควบคุมอารมณ์ออกเป็น4ขั้นตอนนะครับการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ การเปลี่ยนความสนใจนะครับการประเมินสถานการณ์ใหม่และการปรับเปลี่ยนการตอบสนองครับมาดูขั้นตอนแรกการปรับเปลี่ยนสถานการณ์กันนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการสถานการณ์ที่กระตุ้นอารมณ์โดยตรงตัวอย่างนะครับหากทีมของท่านผู้ฟังเนี่ยกำลังเผชิญกับความเครียดสูงเนื่องจากกำหนดการที่กำลังเร่งรัดเข้ามาเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังอาจจะใช้พิธีการนะครับหรือว่าในภาษาไบรซ์พีเพลเนี่ยนะครับเราเรียกว่า r i s u a l i z a t i o n าบางอย่างเพื่อที่ช่วยจัดการอารมณ์ของพวกเขาได้นะครับอย่างทีมกีฬาลักบี้ของประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับก็จะใช้พิธีเต้นฮาก้านะครับก่อนการแข่งขันเพื่อช่วยลดความวิตกกังวลและปลุกขวัญกาลังใจให้กับคนในทีมนะครับทีนี้ตัดภาพกลับมาที่สถานาการณ์ที่งานมีความเครียดสูงเนี่ยนะครับเราก็อาจจะสามารถใช้พิธีกรรมปลายสัปดาห์เนี่ยนะครับเพื่อช่วยให้พนักง,งานผ่อนคลายาในบริบทขององค์กรนะครับ เราอาจจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยสร้างพิธีกรรมรอบๆการประชุมทีมหรือในช่วงที่เริ่มโครงการเนี่ยนะครับก็สามารถช่วยสร้างบรรยากาศทางอารมณ์เชิงบวกให้เกิดขึ้นได้นะครับขั้นตอนที่2ก็คือการเปลี่ยนความสนใจหรือว่าการสร้างการเบี่ยงเบนความสนใจนะครับบางครั้งในการเปลี่ยนจุดสนใจทางอารมณ์ของทีมเนี่ยนะครับก็สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากได้นะครับมาดูตัวอย่างของสตีฟจ็อ์กันดีกว่านะครับ สตีฟจ็อบสเนี่ยว่าเขากลับมาที่ Apple ในปี1997เนี่ยนะฮะเขาพบว่าพนักง,งานเนี่ยมีความเครียดสะสมกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากการแข่งขันกับบริษัท Microsoft เนี่ยเป็นระยะเวลาน,านานหลายปีนะครับสิ่งที่ Steve j o b ส์ทำนะครับก็คือการเข้าไปสร้างความสัมพันธ์แบบร่วมมือกับ Microsoft นะครับซึ่งทำให้พนักง,งาน Apple เนี่ยปเปลี่ยนโฟกัสไปที่เป้าหมายของตนเองในการทำงานนะครับแทนที่จะเป็นการแข่งขันซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยนะครับ ก็ช่วยบรรเทาความเครียดสะสมนะครับและส่งเสริมวัฒนธรรมภายในองค์กรให้เป็นบวกมากขึ้นใน Apple นะครับขั้นตอนที่3ก็คือการประเมินสถานการณ์ใหม่นะครับซึ่งแปลตรงตัวเลยนี่ก็คือการตีความสถานการณ์ใหม่เพื่อเปลี่ยนการตอบสนองทางอารมณ์นะฮะยกตัวอย่างนะครับหลังจากมีการรายงานผลประกอบการของบริษัทที่น่าผิดหวังเนี่ยครับบริษทัทก็เริ่มเห็นแลลวครับว่านักลงทุนเนี่ยเกิดความกังวลอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับ หากมีคนเสนอการตีความที่แตกต่างออกไปเช่นการขาดทุนที่นักลงทุนเห็นในผลประกอบการเนี่ยนะครับเกิดจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีในภายหลังสิ่งนี้นะครับสามารถช่วยให้นักลงทุนเนี่ยลดความวิตกกังวลร่วมได้และในทำนองเดียวกันนะครับในองค์กรของท่านผู้ฟังเนี่ยการมองอุปสรรคใหม่ว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้เนี่ยสามารถช่วยปรับเปลี่ยนนะครับอารมณ์ของทีมจากความหงุดหงิดนะครับเป็นการมองโลก ที่ดีขึ้นได้นะฮะคุณ s ซดย่านาเดล่านะะ CEO ของ Microsoft เนี่ยแสดงให้เห็นถึงสิ่งนี้ในเหตุการณ์ของเจ้าตัวเทชทบอทดนะครับที่เป็นไวรัลในช่วงปีที่แล้วนะฮะโดยเขามองว่ามันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้นะครับมากกว่าเป็นความล้มเหลวซึ่งช่วยให้ทีมของเขาเนี่ยเห็นคุณค่าในการกล้าเสี่ยงและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดน,นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการปรับเปลี่ยนการตอบสนองนะครับ ซึ่งก็คือการควบคุมวิธีการแสดงออกทางอารมณ์ของเราเองนี่นะครับเพื่อที่จะส่งอิทธิพลไปต่อผู้อื่นลองนึกถึงผู้นําที่รักษาท่าทีเชิงบวกในช่วงเหตุการณ์วิกิตนะครับสิ่งนี้จะสามารถที่จะส่งผลกระทบเชิงบวกทางอารมณ์นี่นะครับไปสู่คนอื่นๆในทีมได้นะครับยกตัวอย่างสตีฟบอลเมอร์นะครับซึ่งเป็นอดีต CEO ของทาง Microsoft กนะครับเขาเป็นที่รู้จักจากคาแรคเตอร์ความกระตือรือร้นนะครับที่ สามารถส่งผ่านไปอย่างผู้อื่นนะครับซึ่งช่วยเพิ่มขวัญกําลังใจและความตื่นเต้นภายในทีมของเขาแต่อย่างไรก็ตามนะครับในขั้นตอนนี้เราอาจจะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเพราะว่าขั้นตอนนี้สามารถที่จะนําไปสู่การกดอารมณ์ไว้นะครับซึ่งอาจนําไปสู่ความรู้สึกที่รุนแรงมากขึ้นในระยะย,ยาวนะครับและผู้คนมักจะรับรู้ได้นะครับว่าอารมณ์ที่แสดงออกมานะั้นเป็นของจริงหรือไม่จริงนะครับ ดังนั้นแม้ว่าการรักษาความสงบเนี่ยนะครับจะช่วยได้ในระยะสั้นนะครับแต่สิ่งสําคัญคือเราในฐานะผู้นำเนี่ยต้องจัดการกับปัญหาที่ต้นต่อด้วยนะครับและไม่เพึ่งพากลยุทธ์นี้เพียงอย่างเดียวทีนี้เรามาถึงคําถามที่สําคัญมากๆนะครับก็คือและขั้นตอนกลยุทธ์ไหนดีที่สุดนะครับคำตอบก็คือมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์และทีมจริงๆนะครับในกรณีส่วนใหญ่เนี่ยการผสมผสานกลยุทธ์เหล่านี้นะครับจะ มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับยกตัวอย่างถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับถูกส่งไปเพื่อลดความโกรธความหงุดหงิดของพนักงานเนี่ยนะครับอาจจะเริ่มต้นด้วยการปรับเปลี่ยนสถานการณ์นะครับโดยอาจจะจัดการประชุมรับฟังนะครับเพื่อเข้าใจความกังวลของพนักงานนะครับจากนั้นเราก็สามารถเปลี่ยนความสนใจของอพนักงานเนี่ยไปอย่างแง่มุมที่เป็นเชิงบวกมากขึ้นของบริษัทนะครับ ถัดมาก็จะเป็นการปรับมุมมองสถานการณ์นะครับเพื่อเน้นโอกาสในการเรียนรู้การเติบโตที่อาจจะเกิดขึ้นได้และสุดท้ายก็รักษาท่าทีนะครับที่สงบและเป็นบวกตลอดกระบ,บวนการนะฮะและสิ่งสําคัญสุดท้ายที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังทุกคนไว้นะครับนั่นก็คือการจัดการอารมณ์ร่วมเนี่ยนะครับหรือว่าการ manage emotional dynamic ในทีมในองค์กรเนี่ยนะครับ ไม่ใช่แค่การจัดการกับความกังวลหรือว่าอารมณ์ในแง่ลบเฉพาะหน้าเท่านั้นนะฮะแต่มันยังเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนนะครับกระบวนการเหล่านี้และมีความยืดหยุ่นนะครับมันต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับเกี่ยวกับสภาวะอารมณ์ของทั้งตัวเราเองและของทีมนะครับและความสามารถในการที่เราจะเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมนะครับสำหรับแต่ละสถานการณ์ และนี่ก็เป็นทั้งหมดในเอพิโซดนี้นะครับสำหรับการจัดการพลวัตทางอารมณ์ร่วมของทีมนะครับอ,อย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับเรามาสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เริ่มต้นด้วยการเข้าใจนะครับและจัดการอารมณ์ร่วมของทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกันนะครับพบกันใหม่ใน Culture Podcast EP หน้าครับ and that's today's cup of culture see you again next time